言葉にできず凍えたままで人前では優しく生きていた。ก็สวัสดีขอรับผู้บังคับเซนไดเซนคุรีนะขอรับวันนี้จะมาเล่นวิทูเรีย2กันต่อเนาะคือพอดีว่าเซฟเก่าหายเซฟเก่าหายเลยอันนี้คือผมมาเล่นใหม่แล้วมันนะเราแบบเอ๊ะเราจะมาแคสสยามอีกเหรอผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นผมว่าจะมาลองเล่นจีนดูเพราะนานๆทีจะเปลี่ยนมาเล่นจีนดูเนาะคือจีนมันก็ยากระดับหนึ่งมากแต่มันก็มีจุดได้จุดเสียต่างกันเนาะก็มาเริ่มกันเลยก็พอดีมันจะมีช่วงที่ผมหายไปเนาะก็ยุ่งหลายๆอย่างอ่ะมันก็ยุ่งหลายๆอย่างอ่ะเนาะโอ้หลุดเลยเว้ยได้ๆๆๆจะเย็นจะเย็นนะขอดูก่อนนะใหญ่สัตว์มากอ่ะเขาดูอะไรเขาดูนะคือเราต้อง The Ring of Man เหรอดูก็ลืมไปแล้วนะพอมีค่ากันอยู่แล้วเว้ยเนี่ย The Ring of Man โอเคเอ๊ะเดี๋ยวเราเอาทางเศรษฐกิจก่อนดีไหมคือถ้าจีนี่ต้องฟรีอัปเดตคือเล่นจีนี้ต้องรีบหน่อยเลยต้องรีบอัปเดตโอ้ยคลิปนี้แม่ก็ให้ตังค์เยอะอยู่แล้วอะไรค่าได้จ่ายจะเยอะขนาดนั้นวะนะโอ้โหข้าราชการปะอัดฉีดไปเลยทีนี้ต้องจ่ายด้วยโอเคเราจ่ายไปแล้วอะไรอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอะไรพวกมึงนี่มันทหารเยอะสัตว์มากเลยนะคืออย่างน้อยเราก็ต้องปฏิรูปกองทัพอะให้เป็นไอ้เนี่ยเปิดจีนโอเคไปเยสอยุธยาโอเคเรารับนายเยสอยุธยาโอ้โหโอ้โหนี่บานนี่มันอะไรเนี่ยโอ้
อ๋อลืมไปเราสั่งซื้อของดีกว่าก็โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปไกลเตนพวกมึงอะอย่ามาหวังพึ่งบารมีเดี๋ยวจะโดนอะไรอะอะไรอะ at the t t อ่ะอ๋อชาจีนวันที่10วันที่6เมษกุมภาพันธ์ปี1836ชาคือมันให้เราเก็บเหรอเก็บไว้ดีกว่าโอเคเราก็ลดอัตราการเก็บหน่อยแล้วกันลดโอ้ยญี่ปุ่นอะไรครับไอ้พวกคุณจ่ายเท่ากันหมดเลยแล้วกันแต่ดูแล้วชาวบ้านจะไม่ไหวรถต้องรถชาวบ้านเลยเฮียอะไรกันเนี่ยคุณนี่ป๊อปปูล่ามากเลยเนาะสมาร์ทอาร์มี่อะมาแล้วสมาร์ทอาร์มี่ปืนเล็กอะไรกันอะไรกันไม่มีแม่ทัพเลยเหรเล่นท่านการศึกษาก่อนดีกว่าวะSmall Army อยู่ไหนทางการเศรษฐกิจอยู่ไหน Small Army Small นี่ไง Small Army อะไรเพิ่มอัตราการซื้อไปเลยอ
เก็บชาเก็บชาเป็นคอลเลกชันอย่างน้อยเราก็ได้กองทัพที่ทันสมัยที่สุดไม่ที่สุดอ่ะพอทันสมัยอยู่ที่นี่อะไรเนี่ยจับตีไม่หมดเลยเออตายอย่างน้อยเราต้องปฏิรูปกองทัพก่อนอ่ะของปฏิรูปกองทัพปฏิรูปประเทศถึงจะห้าวได้อ่ะไม่ไหวถ้าตอนนี้ไม่ไหวอ่ะมาหาไม่ได้ยังห้าวเลยลูกเอ้ยประมาณนั้นน่ะโอ้มีแม่ทัพมาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยแม่ทัพแตกซีโรเดตี้สองลบสองเฮียมากอะแต่ก็โอเคเพื่อแฉสองอะไรวะพวกนายต้องการอะไรจากพวกฉัน เดี๋ยวตอนนี้มีปัญหากับการวางไม้มากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเก็บรวยเว้ยรวยมีชาเท่าไหร่วะเนี่ยสต็อกตอนนี้หาซิกกระสุนยากเลยนะเนี่ยอ้อนี่ก็ทหารสมัยใหม่เว้ยเฮ้ยนั่นนายเอาไปไปรวมกับไอ้นี่เลยอะไรวะเอ้าประเทศเราไม่มีทาสเหรอโอ้เฮ้ยจีนแม่ไม่มีทาสว่ะเย็ดแม่เพิ่งรู้เนี่ยลดหน่อยคือประชาชนจะได้มีตังฝากไงตังฝากเยอะขึ้นแล้วก็มีผลกำไรหลายๆอย่างอย่าไปเก็บเยอะประชาชนเขารับภาระเยอะนะคือเจนาร์ลไม่น้อยอ่ะมาสัตว์เลยอ่ะไอ้เกาหลีนี่มันก็ลกแผนที่จังเลยวะประเทศมึงเนี่ยอยู่ทำไมวะลกโลกคิดติ่งเดียวเนี่ยเฮียแม่งติ่งเดียวอยู่ทำไมไม่เข้าใจนี่อยู่อันนี้ยังไม่มีที่ใครใช่ไหมแต่แม่งทางญี่ปุ่นกับรัสเซียบอกเอ้ยมันต้องเป็นของโก้ในวันนั้นกองรบ50ครบแล้วแต่เหลือแต่พาสเกียรติยศต่างๆแค่นี้ก็อ่ะกำลังงาเยอะว่ะแหว่งเอาไปใช้หน่อยดิไอ้แต่ที่รู้อ่ะควรยกสักหนึ่งกองใหม่
ยังน้อยยังดีกันเนี่ยเฮ้ยกูต้องการซื้อไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่อัดเต็มเลยอะไรวะขี้งกกันจริงรอไปเรื่อยๆก่อนอื่นเราควรจะผูกมัดกับพี่อังกฤษก่อนพี่อังกฤษ Hello dude What's up manได้ 0.00% ช่วงแรกมันก็นะช่วงแรกเราเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่หลังๆอ่ะจะน่ากลัวเนี่ยดูอ่ะไอ้เหี้ยดูโปรตุเกสน่ะหงายไรแม่งเลยไอ้เหี้ยทำไมกันทิเบตนายแม่งเท่าไหร่วะทำไมกูต้องคบค้าสมาคมของมึงวะอ่ะมึงอยู่ระดับเท่าไรเนี่ยเจอสิโอ้มีค่าอะไรกูเนี่ยไปไม่มีค่าเลยลดอัตราภาษีหน่อยกันอย่างนั้นแหละโอ้ไปได้ไม่เอาไปใกล้ตีนแล้วก็ปืนเล็กน้อยมากเลยเนี่ยเออเลยเลยลูกมาเลยมาเลยพ่อยอมเสียเว้ยอ
สะใจวะเฮ้ยทำอะไรของมึงอยู่ทำอะไรหญิงมึงอยู่คันครับมาเยอะมาเยอะคอนเฟิร์มเทรดโอเคเชี่ยอะไรเนี่ยแม่อารมณ์ดีอะไรวะเนี่ยโอ้เชี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้มันติดต่อค้าขายเว้ยดีมากลูกดีมากอะไรโอเคญี่ปุ่นเรารับนายไดเวียดไปไกลตีนInfranti Shut the fuck up พี่กิจพี่กิจอยู่ไหนพี่กิจไปตีสนิทเขาไว้เยอะนี่ตั้งแต่วิมาโวแล้วนะพี่ยังไม่เสร็จเลยนะโหเพิ่มทีละ4เฮ้ยกูไม่ขอออโต้ได้ไหม
นโปเลียนหรอนโปเลียนนโปเลียนโอเคทางการทหารก็ดีโอ้ยรถอีกแล้วโอ้ที่เงียบไม่ใช่แล้วนะคิดกำลังคิดว่าเอ๊ะจะจับกองทัพขโมดแล้วก็สร้างใหม่เลยดีไหมก็มันเหมือนจะคงยากแต่คิดไปคิดมาถ้าเรายุบหมดเลยอย่างนี้มันก็เสี่ยงมากอยู่เลยว่าไม่โอเคอะเครียดได้ตั้ง400อ่ะแต่คือมึงไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยภาคกลางวะกูว่าเนี่ยไอ้ภาคแถวใต้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวดีเนี่ยพวกเนี้ยที่ภาคใต้เนี่ยลดไปซะให้รีเซิร์ชกูไหมได้น้อยมาก50เนี่ยเออพระเจ้า
เฮ้ยดูกูเพิ่มอัตราโอ้โหนี่เนี่ยสัพพาย20อ่ะนี่35นี่อยู่นี่ดีกว่าไปสิบห้าสิบแปดยี่สิบเอ็ดงำงำปฏิรูปช่วงนี้แต่คำว่าปฏิรูปเต็มไปหมดเลยนะปฏิรูป
มันดึงแต่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจออ้อนี่รัวๆบัลลังก์กูโดนรถอีกแล้ว 0.7 King out new up of the home help now ปีอะไรสักอย่างนี่แหละไม่
อืมขึ้นกับไปดอกเห็ดแน่เลยเอ้ยหรอรอรอกี่โมงแล้ววะบ่ายสองแล้วเหรแล้วผ่านมาเท่าไหร่กี่ปีเนี่ย11ปีใช่ไหมไม่ได้ดูซะด้วยสุดก็ออโต้ไปThank you.
มณ์ดีเราดูเราคืออะไรอารมณ์ดีแบบประเทศจีนลบไอ้เคสนี้ออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ดีกว่ามันจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอย่าต่อไปก็แบงค์แบงค์แล้วก็อินดัสทรีเพปโฟPopulist Industry ใช่ไหมอ่านถูกไหมนี่ป่ะนี่ไงอ
หมดแล้วกองทัพอันล้าสมัยถูกแทนที่ด้วยกองทัพสมัยใหม่ฮะทำไมเสียงดนตรีแม่งเศร้าๆวะช่างมันก็เลยบ๊ายบายเพื่อนตายหมดกองสิมึงนั่นแหละจะไปไหนโอเคได้ปะทะแม่ทัพหลวงมาช่วยหน่อยเลยลบแตกหักอ่ะอุ้ยโอเคตามสิครับรออะไรล่ะเปี่ยงเอ้าเฮ้ยแพ้ได้ไงวะงงไม่อย่าพึ่งปรารถนาอ
อุ้ยฝ่ายสีประชาธิปไตยมีคะแนนเสียงเยอะขึ้นเว้ยเกาหลีเอ้ยญี่ปุ่นอะไรครับอะไรครับมึงทำลายเมืองมึงทำลายทหารกูไปกองนึงคิดจะมาขอความเมตตาเฮ้ย what's going now ตมเอาชากอกปากให้มันหุบปากใช่ไหมจัดการนี
อะไรวะเนี่ยโอ้โหคือจบสงครามนี้แล้วก็จะปิดคลิปเลยไม่ไหวเอ้าตรงนี้ยังเหลืออยู่เนี่ยThank you.
เจจูจบสักทีเกาหลีอะไรกันประเทศนายยังมีทาสอยู่เลยอ่ะอ่ะชิบน้องแม่งใครไม่ตายนะไอ้คนดีๆตายด้วยนะประเด็นอ่ะสุดเลยเต็มเลยเฮ้ยสุดเลยโอ้ขยันกันตายชิบหายขยันกันตายชิบไม่หนูไม่มึงปฏิเสธคำมึงไปปฏิเสธที่จะร่วมกับกูอ่ะไม่ได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของกูเกาหลีyou deadยิงจะลงมันจบเกาหลีเออ no เรากดผิดเกาหลีย่าMagnation
โอเคโซแม่งรับทหารได้หน่อยเดียวเนี่ยนะเออเป็น 3-5 ไอ้เหี้ยเมืองโซแม่งกับจอกเดี๋ยวเราเอาปืนใหญ่2กระบอกไปใส่เอ้ยมึงมารับนี่แน่มึงอ่ะน่ะมึงแน่ๆเออมารับกองทัพมึงต้องใช้อ่ะมึงจะมาให้เขาส่งไปได้ยังไงมึงก็มารับเซ่ you know ผมนี่ลดภาษีเพื่อประชาชนโอ้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 ไม่ได้ไม่ได ต่อไปก็เราคงจะต้องทิเบตแล้วล่ะเฮ้ยแต่ทิเบตติดอังกฤษอะแม่เฮ้ยเราก็ติดอยู่แล้วนี่หว่าเอามาโอ้เพิ่งรู้คือแบบข้างบนนี้โอ้คือเราทำอะไรไม่ได้เลยอะเราตีแล้วมันจะขยายไปแบบทิเบตเนี่ยเออเราขยายไปทางทิเบตดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาดหน้าแล้วกันเนาะก็ถ้าชอบกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอ้โหหายไปตั้ง1ชั่วโมงครึ่งแม่ดูกันเต็มอิ่มจะดูจบกันหรือเปล่าก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ